ฉันรักเธอเสมอ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 ชั่วนิรันดร์สำหรับช่วงสาระดีๆในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสิ่งใกล้ตัวมากๆเลยก็คือ9วิธีดูแลผู้สูงอายุวิธีการดูแลเบื้องต้นที่เราสามารถทำได้เราสามารถฟังเอาไว้แล้วก็นำไปปฏิบัติต่อบุพการีพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าของเรานะคะมีวิธีง่ายๆดังนี้อย่างแรกเลยง่ายที่สุดคือเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะใครที่ชื่นชอบกินของหวานของทอดของเผ็ดของเค็มเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ควรจะมากเกินไปในอาหารแต่ละประเภทนะคะถ้าจะให้ดีรับประทานผักเยอะๆรับประทานปลาเยอะๆปลานี่ก็ถ้าจะเป็นไปได้ก็คือเอาเป็นแบบปลานึ่งหรือต้มสุกดีกว่าทอดค่ะเพราะว่าทอดก็จะเจ็บคอส่วนผักเนี่ยแน่นอนดีอยู่แล้วสำหรับร่างกายของคนเรานั่นคือวิธีแรกค่ะครับและวิธีที่สองครับคุณผู้ชมครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการออกกำลังกายคุณผู้ชมออกกำลังกายนี่เพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะต้านภัยกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจ็อกกิ้งเบาๆนะครับถ้าสูงอายุมากๆนะครับก็จ็อกกิ้งเบาๆหรือถ้าจ็อกกิ้งไม่ได้ใช้เดินเอาเคยสังเกตไหมครับตามสวนสาธารณะต่างๆมีผู้สูงอายุเดินจ็อกกิ้งแล้วก็มีกำลังภายในด้วยนะเคยเห็นไหมนั่นก็คือการการออกกำลังกายอย่างนึงนะค่อยๆยืดเส้นอ่ะสองสี่เด็กเล็กๆไปส่งคุณยายประจำเลยหยินหยางอะไรด้วยเปล่าประมาณนั้นด้วยเปล่าก็คนเราควรจะมีท่าหยินและหยางในตัวให้บาลานซ์กันจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเดินไปก็เจ็บขาปวดขานั่นเป็นเพราะคุณอาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็เริ่มต้นทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็พวกกระดูกอะไรของเราเนี่ยมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางในการที่เราเดินขยับบ่อยๆเนี่ยแรกๆเริ่มต้นแรกๆใครก็ปวด คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมานานๆพอมาเริ่มเดินใครๆก็ปวดเพียงแต่เราไม่อยากโหมแล้วก็เอาตามเท่าที่กำลังกายของเราจะไปว่าจะไปได้อีกหนึ่งวิธีง่ายๆเลยนะคะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะตื่นเช้ากันอยู่แล้วใช่ตื่นเช้าแล้วตื่นเช้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์สูดหายใจไปให้เต็มปอดเลยเพราะว่าประเทศไทยของเรานอกจากจะร้อนจัดจริงๆเลยช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆที่จะ เวลาเราพบเจอได้สูดอากาศบริสุทธิ์เยอะๆเนี่ยมันจะดีต่อในร่างกายของเราด้วย รับออกซิเจนรับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเยอะๆด้วยครับและข้อที่4ครับหลีกเลี่ยงอบายมุขอบายมุขนี่มีหลายอย่างนะมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการพนันก็ยังเป็นอบายมุขนะแล้วก็อบายมุขที่ว่านี่ก็คือพวกสิ่งเสพติดเหล้าแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้บุหรี่ด้วยหลีกเลี่ยงเลยหลีกเลี่ยงเลยเพราะว่ามันไม่ทำให้ร่างกายดีขึ้นเลยเรียกว่าใบมุกก็เป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายทั้งนั้นเห็นว่าเวลามีงานเทศกาลทีเอาชนแก้วเอาหมดแก้วแล้วเอาหมดสติไม่แล้วคุณก็มาลองดูสิเพราะว่าอย่างพอผ่านอย่างช่วงสงกรานต์เงี้ยผ่านไปเขาจะมี7วันอันตรายแล้วก็มีสรุปกันจังหวัดไหนไม่มีอุบัติเหตุจังหวัดไหนมีอุบัติเหตุเยอะสุดจังหวัดไหนมีคนตายกี่คนมันไม่ดีเลยมันไม่ควรจะเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่มีงานเทศกาลรื่นเริงก็อย่างที่คุณกุ้งบอกเอาชนอย่างเดียวมันก็อาจจะเป็นลักษณะนิสัยของคนไทยบ้านเราที่ว่าชอบการเลี้ยงสังสรรค์กันแต่ว่าคุณก็ดื่มกินกันอย่างมีสติแต่ถ้าในกรณีของผู้สูงอายุแล้วเนี่ยโอ้ยิ่งทำลายสุขภาพมากเลยใช่ค่ะใช่ก็คือดูแลรักษาสุขภาพเป็นตัวยกเว้นงดเว้นหลีกเลี่ยงอบายมุขข้อที่5ครับป้องกันอุบัติเหตุการเกิดนี่แหละอย่างเช่นสมมุติว่าผู้สูงอายุเนี่ยกระดูกไขข้อไม่ค่อยจะดีหน้าจะเวียนหัวมืดหน้ามืดตลอดเวลาการที่เราอยู่ที่อยู่อาศัยที่ต้องขึ้นบันไดเนี่ยโอเคขึ้นบันไดเนี่ยถือว่าเป็นการดีแล้วแต่ถ้าหากว่าเราเกิดวิงเวียนศีรษะอะไรเกิดในช่วงของการขึ้นบันไดถ้าตกลงมาคุณผู้ชมคิดสิครับว่ากระดูกกระเดี่ยนี่แทบไม่เหลือแล้วจะพานให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปต่างหากใช่จริงๆผู้สูงอายุไม่จะเป็นห้องไม่ควรจะต้องเดินขึ้นเดินลงชั้น2ชั้น3น่าจะย้ายลงมาอยู่ข้างล่างตอนนี้ผมก็เตือนคุณแม่ผมอยู่ว่า
ถนนชั้น2บอกให้ย้ายลงมาชั้นล่างก็ยังดื้ออยู่ใช่ใช่ก็ยังดื้ออยู่บางครั้งเราไม่ได้อยู่กับท่านตลอดท่านก็บอกอุ๊ยเดินได้สบายๆแต่ว่าวันดีคืนดีถ้าเกิดวิงเวียนหน้ามืดขึ้นมาอันตรายเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุท่านไหนที่ยังอยู่ชั้นบนนะคะแล้วก็บางทีจะต้องเดินขึ้นเดินลงเองโดยที่ไม่มีลูกหลานเนี่ยพยายามหาอะไรยึดเกาะจับเอาไว้อย่างเช่นจับเราบันไดเอาไว้ให้มั่นเผื่อว่าเราฉุกเฉินหน้ามืดวิงเวียนขึ้นมาเราจะได้แบบไม่ล้มเสถะลงไปแต่นี่แม่ผมยังดื้ออยู่นะคุณผู้ชมที่บ้านก็เป็นบ้านไม้สร้างลิฟต์ไม่ได้แต่จะใช้ลอกดึงเอาใครจะเป็นคนดึงให้ประมาณนั้นเลยก็ระวังอยู่นะค่ะมาถึงข้อที่6นะคะการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ลดความอ้วนเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นมากๆเลยเอ๊ะไม่ได้กำลังจะบอกให้คุณผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเยอะไปลดความอ้วนแต่ว่าการควบคุมน้ำหนักก็คือการควบคุมรวมไปถึงเรื่องในการกินอาหารด้วยทานอาหารแต่พอประมาณไม่เคยได้ยินเขาบอกว่าถ้าเราทานแล้วเรารู้สึกว่าเราหายหิวแล้วเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องทานให้อิ่มในทุกๆมื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องกินมื้อเช้าเพราะจะทำให้คุณมีแรงไปทั้งวันใช่ไหมคะแล้วก็มื้อกลางวันมื้อเช้าเนี่ยสำคัญที่สุดมื้อกลางวันก็สำคัญรองลงมาส่วนมื้อเย็นเนี่ยคุณก็อาจจะทานลดแป้งลงซะหน่อยทานเป็นผักเป็นผลไม้เป็นโยเกิร์ตเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ควบคุมอาหารเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุอ้วนมากเกินไปบางทีจะมีผลต่อคอเลสเตอรอลมีผลต่อเลือดในร่างกายเยอะแยะเลยครับและข้อที่7ครับหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมเป็นการอย่างเช่นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยชอบไปหายาหมอตีมาทานโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์เลยเนี่ยบางครั้งยาผิดประเภทก็ทำให้แบบมีเอฟเฟกต์ไซด์เอฟเฟกต์เข้าไปนะฮะอย่างเช่นไปหายาลูกกรกินโอ้โหลูกกรนี่เป็นยาอายุวัฒนะอาหารเสริมที่เขามาโฆษณาตามต่างจังหวัดต่างๆคุณชมครับอย่าเชื่อเลยข้อสำคัญเลยอาหาร5หมู่ครบหลักนี่แหละครับยาชั้นดีเลยจะบอกให้ใช่แล้วล่ะค่ะบางทีถ้าใครจะไปลองรับประทานยาอะไรนอกเหนือจากที่แพทย์สั่งก็จะต้องดูดีๆว่ามีการผ่านอย.ไหมนะคะแล้วก็พูดง่ายๆว่าควรจะต้องศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนสักนิดนึงก่อนที่จะนำอะไรเข้าไปสู่ร่างกายนะคะตอนนี้เรามาถึงข้อที่8แล้วนะคะเขาบอกว่าให้หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายพอเริ่มมีอายุมากขึ้นสูงขึ้นเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเคาะประตูถามหากันได้ทุกวี่ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันไหนที่เรารู้สึกเริ่มมีการปวดตรงไหนมากผิดปกติเจ็บตรงไหนมากผิดปกติแล้วอย่านิ่งนอนใจอย่าปล่อยเอาไว้หลายๆวันอุ๊ยเดี๋ยวก็หายเองเดี๋ยวกินยาแก้ปวดก็หายเองนะคะบอกลูกหลานบอกคนใกล้ชิดบอกคนใกล้เคียงหรือว่าบอกหมอค่ะไปหาหมอได้ด้วยตัวเองเลยถ้าสมมุติว่าคุณยังสามารถช่วยเหลือตัวเองบ้างช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออย่านิ่งนอนใจนะคะถ้าพบอาการผิดปกติของร่างกายและข้อสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับตรวจสุขภาพประจำปีคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะดูแลตัวเองไม่มีการตรวจสุขภาพประจำปีเลยนะครับจนรอให้เป็นนู่นเป็นนี่ถึงจะไปหาหมอทีใช่แล้วคุณผู้ชมลองคิดดูสิครับว่าถ้าบางท่านที่มีรถราเนี่ยรถยังต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่บ้านจะต้องซ่อมแซมแต่คนเราทุกคนเนี่ยเวลาร่างกายมันใช้งานไปเรื่อยๆไอ้นู่นก็สึกหรอไอ้นี่ก็สึกหรอเพราะฉะนั้นร่างกายของเราไม่มีชิ้นส่วนให้เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีถ้าหากตรวจแล้วเจอนู่นเจอนี่อาจจะเป็นมะเร็งระยะแรกก็ยังรักษาได้นะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็น9ข้อหรือ9วิธีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบจัดเต็มนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะค่ะช่วงนี้หมดไปแล้วกับช่วงสาระดีๆนะคะตอนนี้เราจะมาถึงเวลาแห่งความสุขเวลาแห่งเสียงเพลงกันดีกว่าครับอยากจะอวดซีดีนี้จังเลยนี่นะคะนี่ก็คือชุด The Best of แสนรักแสนคิดถึงนะคะเป็นชุดที่2แล้วนะคะเป็นการรวบรวม17ศิลปินในความทรงจำนะคะ50บทเพลงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบทเพลงที่ไพเราะบทเพลงที่คุณผู้ชมถามหากันมารวบรวมมาแล้วง่ายใจมากๆเลยหาซื้อก็ง่ายค่ะคุณผู้ชม 7-Eleven ใกล้ๆบ้านคุณมีเยอะแยะมากมายทุกคนทุกแห่งจริงๆกับ 7-Eleven เพราะฉะนั้นวันนี้เลือกมาให้ฟังกันคุณกุ้ง okay. เลือกเพลงอะไรมาให้ฟังกันดีคะเลือกเพลงนี้ดีกว่านะครับของดอกไม้ป่าเพลงแรกเลยนะครับคุณปฐมามนลังสีและคุณโชติมาช่วงวิทย์นะครับชื่อเพลงว่าชื่นชมสมรักครับถ้าอย่างนั้นขอถามเพลงอีกหนึ่งบทเพลงเอาเลยครับเอาเป็นเพลงคู่ดีกว่าบทเพลงนี้เนี่ย อยู่ในคอนเสิร์ตพิงค์แพนเธอร์ในความทรงจำ
คุณโสรยาเนี่ยเธอเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีความเขาเรียกว่ามีความสวยหนึ่งละเสียงเธอก็หวา วามร้องได้ไพเราะความสามารถก็มากมายวันนี้นะคะมีเพลงเพราะๆจากเธอมาฝากกันกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลินค่ะ